สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast พาไปมีเรื่องที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับตามประสาของหมอบัญชาคือผมนี่แหละนะครับครั้งนี้จะพาไปมีเรื่องกันที่ธรรมศาลาในหิมาจันประเทศแล้วก็เลยไปจนถึงแคชเมียร์เลยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่เคยไปอินเดียหรือนึกถึงอินเดียเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าอินเดียมันกว้างใหญ่เหลือเกินประเทศที่ใหญ่ๆในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศนะครับที่แบบว่าไปแล้วเนี่ยนะถ้าจะเอาให้ทั่วเนี่ยต้องอยู่กันเป็นเดือนนะครับหรือถ้าไปอยู่ 2-3 วันเนี่ยมันไปไหนไม่รอดนะครับเพราะเมืองมันเขาใหญ่เหลือเกินนะครับกว้างใหญ่มากมีตั้งหลายมณฑลหลายแคว้นหลายจังหวัดผมพาไปจีนเนี่ยยังไม่เคยทั่วแต่คราวนี้เนี่ยนะครับตั้งใจจะพาไปอินเดียให้ทั่วเลยหลังจากก่อนหน้านี้ก็พาไปตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยครั้งนี้เนี่ย2ครั้งที่แล้วเพิ่งจะพาไปที่กรุงเดลีนะครับไปเจาะที่ใจกลางของอินเดียซึ่งเป็นเมืองหลวงจุดที่2ก็คือพาไปที่อัคราไปทัชมาฮาลนะครับที่นั่นก็โอ้โหเป็นหมุดหมายทั้งกรุงเดลีกับอัคราเนี่ยอยู่กันไม่ไกลเดลีเนี่ยไม่ได้อยู่ในแคว้นอยู่ในจังหวัดอะไรก็เป็นเขตพิเศษเป็นเมืองหลวงส่วนอัคราเนี่ยเขาอยู่ในอุตรประเทศนะครับก็คือในเรียกเป็นจังหวัดแล้วกันนะอยู่ในมณฑลอุตรประเทศอยู่ในเขตอุตรประเทศซึ่งอยู่ติดกันนะกับเดลีมาทางด้านตะวันออกแล้วกว้างมากไม่ใช่พาราณสีสารนาฏพาราณสีเนี่ยครับก็อยู่ในเขตของอุตรประเทศนะครับอุตรประเทศทุกท่านคงนึกออกนะอุตราก็คืออุดรก็เหมือนกับมณฑลทางเหนือแต่จริงๆแล้วเหนือไปจากอุตรประเทศเนี่ยเหนือไปจากกรุงเดลีนะครับยังมีอีกตั้งหลายมณฑลนะครับครั้งนี้เนี่ยจะพาไปอีก2มณฑลหิมาจันประเทศหรือแคว้นหิมาจันประเทศแล้วก็จะเลยไปที่แจมูกับแคชเมียร์ไปให้สุดเลยเหนือจากนี้ไปก็ไปชนทิเบตชนจีนนะครับเลยประเทศอินเดียแล้วไปทางตะวันตกอีกนิดนึงนะครับก็กลายเป็นเขตปากีสถานซึ่งแต่ก่อนท่านคงจำได้นะครับว่าตอนที่ได้รับเอกราชเนี่ยยังเป็นประเทศเดียวกันแต่พอได้รับเอกราชแล้วเนี่ยพี่น้องอิสลามส่วนหนึ่งก็อยากจะตั้งฐานเป็นประเทศอิสลามเพราะว่าในอินเดียเนี่ยฐานใหญ่จะเป็นฮินดูนะก็เลยเกิดเป็นปากีสถานตะวันตกกับปากีสถานตะวันออกต่อมาปากีสถานตะวันออกก็เปลี่ยนมาเป็นบังกลาเทศนะครับปากีสถานตะวันตกก็คงเป็นประเทศปากีสถานในทุกวันนี้วันนี้เนี่ยจะพาเลยขึ้นไปนะครับในหิมาจันประเทศแล้วก็แจมมูแคชเมียร์จริงๆแล้วยังมีอีกแคว้นหนึ่งนะครับที่อยู่ทางตะวันตกแบบห่างจากเดลีไปจนถึงปากีสถานเนี่ยจะมีอีกแคว้นหนึ่งที่ขั้นอยู่อันนั้นก็คือหาริยานะและปัญจาบแคว้นนี้นี่ผมไม่เคยไปนะครับทั้งที่จริงๆแล้วมีความสำคัญเนาะมีเป็นศูนย์ของศาสนาซิกนะมีที่เรียกว่าโกลเด้นเทมเพิลมหาวิหารทองคำเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยอันนี้ไม่เคยไปเพราะฉะนั้นผมก็ขอข้ามเพราะว่าที่ไหนไม่เคยไปจะไปทิปแบบไม่เคยไปก็มันเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของหาริยานะกับปัญจาบเนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญมากนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุหรือยุคของมอรยาตอนต้นๆเนี่ยอยู่ในย่านนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาเนี่ยก็ยันกันอยู่แถวนี้แหละครับแต่นั่นแหละก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ผมไม่เคยไปแล้วก็สงสัยไม่ได้ไปแล้วครับแก่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะพาไปแต่ที่หิมาจันประเทศนะครับในรอบแรกนี้นะครับถามว่าหิมาจันประเทศนี่คืออะไรหิมาจันก็มาจากหิมะเนาะประเทศก็ประเทศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะใช้คำนี้แล้วกันว่าเขตเนี้ยอยู่เขตเหนือมากแล้วก็อยู่ตีนภูเขาหิมาลัยหิมาจันหิมาลัยก็แปลว่าที่อยู่ของหิมะใช่ไหมหิมะบอกอาลัยหิมาลัยแล้วตรงนี้ก็หิมาจันประเทศเนี่ยนะครับในหิมาจันประเทศเนี่ยการไปถึงเนี่ยก็สำหรับผมไปเนี่ยนะจริงๆแล้วไปแค่เมืองเดียวเองก็คือไปที่เมืองธรรมศาลาแต่การไปธรรมศาลาเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วของผมเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมพิเศษคือองค์ดาลามะเนี่ยท่านแสดงธรรมให้กับชาวเอเชียแล้วคนก็ไปกันเยอะมากจริงๆแล้วมันบินไปลงที่เดลีแล้วต่อเครื่องบินต่อไปยังธรรมศาลาได้แต่คราวนั้นเนี่ยเครื่องบินเต็มหมดเพราะคนไปกันเยอะแล้วเราไปกันเป็นคณะค่อนข้างเยอะนะครับ30คนเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจไปลงรถกันที่เดลีและจากรถนะจากเดลีเนี่ยนั่งรถกันไปนั่งรถกันไปกี่กิโลรู้ป่ะฮะ
ในอินเดียเนี่ยต้องระลึกไว้นะว่าถนนของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไฮเวย์แต่มันไม่ได้เป็นไฮเวย์แบบบ้านเรานะครับแล้วก็ถนนก็ไม่ได้กว้างมากแล้วก็ควบคุมความเร็วแล้วยานพาหนะที่สัญจรวัวควายอยู่บนถนนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยการไปนั่งรถในอินเดียเนี่ยต้องใจเย็นมากๆครั้งนั้นเนี่ยนะเราไปลงที่เดลีและจากเดลีเพื่อจะไปให้ถึงธรรมศาลาเนี่ยครับต้องนั่งทั้งหมด600กิโลครับ600กิโลเราบินไปลงที่กรุงเดลีแล้วก็จับรถพอดีโชคดีนะก็เป็นรถแบบ Station Wagon นะครับเป็นรถไม่ถึงก็เป็นรถแวนแต่ก็เป็นรถที่นั่งสบายหน่อยก็นั่งอัดกันไปเต็มคันนะแล้วก็เดินทางกันทันทีเลยเพื่อตรงไปให้ถึงธรรมศาลาซึ่งเป็นหมุดหมายทุกท่านคงจะรู้จักนะฮะธรรมศาลาเนี่ยเป็นเมืองที่ตอนนี้เขาเรียกเป็น Little Tibet เพราะว่าเป็นพื้นที่อยู่ในหิมาจันประเทศซึ่งอยู่ประชิดติดกันกับพื้นที่ทิเบตพอจีนเข้ามาครอบครองพื้นทิเบตทั้งหมดฝ่ายทิเบตเองก็เริ่มอพยพนะเป็นผู้ลี้ภัยออกมาองค์ดาไลลามาซึ่งเป็นประมุขของทิเบตเองเนี่ยก็ตัดสินพระทัยลี้ภัยออกมาจากกรุงลาสาแล้วก็เดินข้ามเขาหิมาลัยมานะครับจนมาถึงเขตอินเดียแล้วรัฐบาลอินเดียเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นชุมชนผู้ลี้ภัยอยู่ที่ธรรมศาลาซึ่งจริงๆแล้วธรรมศาลาเนี่ยนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากชายแดนของอินเดียที่ต่อแดนกับปากีสถานที่ตะกี้ผมเรียนแล้วก็คือต่อจากปัญจาบแล้วก็ไปสู่ปากีสถานเนี่ยไม่มากนักแต่ก็ไม่ได้ไปอยู่ใกล้เขตแดนทิเบตเดิมซึ่งจีนเข้ามาครอบครองนะครับเพราะเป็นชุมชนผู้ลี้ภัยและทุกวันนี้เรียกว่าลิตเติลอินเดียเพราะการนั่งรถของเราเนี่ยออกจากกรุงเดลีไปเพื่อที่จะไปถึงธรรมศาลาซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหิมาจันประเทศเนี่ยเราไปจากเดลีซึ่งอยู่ทางใต้นะครับต้องนั่งรถไปผ่านที่เมืองหลวงของจังหวัดคือของแคว้นนี้ก็คือเมืองหลวงชื่อว่าชิมลาเราไม่ได้ดูอะไรครับเพราะว่าเป้าหมายคือจะไปที่ธรรมศาลาเท่านั้นนะครับแต่ก็ได้ผ่านนั่งรถไปประมาณ300กว่ากิโลถึงชิมล่าทางเหนือจากชิมล่านั่งรถไปทางตะวันตกเฉียงเหนือไปอีก240กิโลเมตรก็จะไปถึงธรรมศาลาการไปที่ธรรมศาลาครั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็คงเคยฝันเนาะว่าอยากจะไปให้ถึงธรรมศาลาซึ่งเป็นทิเบตน้อยและที่สำคัญคือถ้าได้ไปแล้วก็ได้ไปเฝ้าองค์ดาไลลามะรวมก็ได้ไปเยือนมรดกวัฒนธรรมของทิเบตที่พลัดถิ่นออกมาจริงถามว่าออกมาเท่าไหร่ออกมาประมาณ50กว่าปีแล้วมาตั้งเป็นชุมชนมาเป็นเมืองมีวัดมีศูนย์วัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์มีหอจดหมายเหตุมีสารพัดอย่างอยู่ที่ธรรมศาลาทั้งหมดการไปครั้งนั้นเนี่ยผมบอกแล้วเราไปโดยการนำของมูลนิธิเสถียรโกเศศนะครับประทีปมีท่านอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับนำเพื่อที่จะไปสนทนาธรรมกับองค์ดาไลลามะโดยเราไปฟังธรรมกับพระองค์ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางฝ่ายมูลนิธิเสถียรโกเศศเนี่ยก็ได้จัดให้มีวงที่ได้เข้าไปเฝ้าแล้วก็ไปถามประเด็นกับองค์ดาไลลามะสนทนากันเป็นการส่วนตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งเราได้ไปพบนายกรัฐมนตรีพลัดถิ่นที่เป็นพระนี่ตื่นเต้นมากนะครับเป็นพระและเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับของทิเบตเอาว่าทิเบตเนี่ยเขามีประมุขก็คือพระมหากษัตริย์ก็คือพระนะองค์ดาไลลามะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นพระชื่อว่าชัมด้องรินโปเชรินโปเชเนี่ยคือเป็นพระแบบพระชั้นสูงมากที่หลายฝ่ายบอกว่าก็เป็นพระที่กลับชาติมาเกิดด้วยหัวใจผมก็จะเล่าเรื่องไปเฝ้าดาไลลามะก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเป็นหมุดหมายที่ไปธรรมศาลาจริงๆก็อาจจะไม่ได้เฝ้าหรอกนะครับแต่อันนี้เนื่องจากว่าเป็นจังหวะที่มีการบรรยายธรรมพระองค์ไลลามะเนี่ยจริงท่านมีพระตำหนักอยู่ไม่ไกลกับวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วเป็นวัดที่พระองค์แสดงธรรมเป็นวัดของฝ่ายสำนักคณะเกลุกปะของคณะขององค์ไลลามะเนี่ยชื่อว่าวัดนามเกยาเป็นวัดก็เล็กๆเรียบๆการไปครั้งนี้เนี่ยมีการบรรยายของพระองค์เนี่ยต่อเนื่องกัน3วันเราก็จะมีโปรแกรมว่าเช้าไปดูนู่นบ่ายก็มาฟังแล้วก็ไปทัศนศึกษาที่นี่การคนมาฟังทั้งหมดเนี่ยหลายพันคนเขาจัดดีมากเลยระบบนะเขาให้แต่ละประเทศก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่งกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีล่ามแปลพระองค์เนี่ยคงแสดงธรรมเป็นภาษาทิเบต
บางทีก็เป็นภาษาอังกฤษบ้างนะครับแล้วก็จะมีล่ามของชาตินี้ก็แปลให้กลุ่มนี้ฟังล่ามของชาตินี้ก็แปลให้กลุ่มนี้ฟังส่วนใหญ่ก็จะมีหูฟังของแต่ละชาติวางกันเป็นกลุ่มๆแล้วเขาก็มาเป็นกลุ่มๆคนมาก็เป็นพันคนอยู่กันสงบเงียบนะครับแล้วก็มานั่งเข้าที่กันพวกเราเนี่ยไปจากประเทศไทยเนื่องจากว่านัดนี้เนี่ยมีการประสานเป็นกรณีพิเศษองค์ดาไลลามะเนี่ยนะครับจัดให้พวกเรานั่งที่ด้านขวาของธรรมาสน์ที่ทรงแสดงคือนั่งอยู่ที่ตีนธรรมาสน์ขององค์ดาไลลามะนั่งใกล้เลยผมเองเนี่ยเขาบอกว่ามาจากสวนโมต้องให้นั่งอยู่หน้าผมก็นั่งอยู่ขวามือขององค์ดาไลลามะนะครับก็เข้าไปนั่งอยู่แล้วระหว่างสนทนาเนี่ยแสดงธรรมพระองค์ท่านก็บอกอ๋อคนไทยมาต้องคุยกับคนไทยให้พระไทยช่วยสวดมนต์หน่อยให้ฟังนะครับเป็นกรณีพิเศษบรรยากาศการสอนธรรมะเนี่ยผมคิดว่ามี 2-3 ประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งผมพบว่าการแสดงธรรมะขององค์ไดไลลามะเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้เคยเห็นพระในสังคมไทยแสดงธรรมอันที่หนึ่งก็คือท่านมีคู่มือแจกให้พวกเราให้ผู้ฟังนะครับเป็นภาษาทิเบตบวกภาษาอังกฤษนะครับโดยท่านบอกว่าวันนี้จะแสดงในหัวข้อธรรมนี้แล้วก็คู่มือนี้ก็แจกให้เพื่อระหว่างทางพระองค์ก็จะบอกว่าอยู่หน้านั้นอยู่หน้านี้แล้วท่านก็พระองค์ก็ตรัสนะครับเป็นภาษาอังกฤษบ้างเป็นภาษาทิเบตบ้างประการที่สองเนี่ยพระองค์จะมีล่ามเฉพาะพระองค์ด้วยเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยพระองค์ท่านอาจจะถามว่าคำนี้ภาษาอังกฤษว่าไงแล้วล่ามเฉพาะพระองค์ก็จะนั่งอยู่เยื้องกับพระองค์นะครับก็จะคอยทูลว่าใช้คำนี้ใช้คำนี้นะครับนั่นก็คือบรรยากาศที่ผมรู้สึกแตกต่างแต่บรรยากาศที่สามที่แปลกเลยก็คือว่าระหว่างที่เราฟังธรรมเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะไม่ใช่พระองค์นะฮะมีพระลามะในทิเบตเนี่ยครับในสำนักของท่านเนี่ยเอาขนมปังมาแจกพร้อมกับเอานมยักษ์นมจามารีนะครับมาใส่กามาแจกมารินให้ผู้มาฟังเนี่ยได้ดื่มแล้วก็รับประทานเป็นเบรกเป็นของว่างไอ้แป้งคล้ายๆแป้งโรตีนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอาหารหลังวิกาลอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่2แต่เรื่องที่3ที่ผมคิดว่าเป็นบรรยากาศพิเศษของการแสดงธรรมก็คือว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมแบบสนทนากับคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็รอบของพระองค์เนี่ยก็จะมีศิษย์ของพระองค์มานั่งอยู่รายล้อมนะครับบางทีท่านก็ยกรูปนั้นยกรูปนี้มาเป็นอุปมาอุปไมยมาประกอบด้วยเช่นอยู่ช่วงนึงพระองค์ก็บอกว่าหลายคนตั้งคำถามว่าการกลับชาติมาเกิดมีจริงไหมพระองค์ก็ชี้บอกนี่ไงที่นั่งอยู่ที่ข้างเก้าอี้ก็นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนี่ก็กลับชาติมาเกิดเนาะนี่ก็กลับชาติมาเกิดอยากรู้ไปถามเอาสิพระองค์ก็จะมีเกรดบรรยากาศเหมือนสนุกและสบายทำให้การฟังวันนั้นซึ่งสำหรับพวกเราเนี่ยนะครับบางจังหวะมันต้องแปล2ภาษาเนี่ยจากที่เบสมาเป็นอังกฤษจากอังกฤษมาเป็นไทยเนี่ยแล้วก็ยังฟังได้ด้วยความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็เรียกว่าอิ่มเอมนะครับแล้วคนเนี่ยมากันต้องเป็นพันๆคนนะครับพวกเราอยู่ใกล้แน่นอนล่ะก็รู้สึกอิ่มเอมมากเพราะเห็นพระองค์อยู่เบื้องหน้าส่วนคนอื่นๆอยู่ล่างลงไปตามลำดับชั้นจนถึงไปอยู่ที่สนามอยู่บนที่ลานจอดรถอยู่ที่ริมถนนนะครับไม่ได้เห็นพระองค์แต่เพียงตอนที่เสด็จมาถึงแล้วพระดำเนินขึ้นมาแต่เขาก็มีจอให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้เห็นและได้สัมผัสนะครับส่วนการเที่ยวธรรมศาลาเนี่ยนะครับนอกจากฟังทำกับองค์ดาไลลามะแล้วเนี่ยที่ข้างหน้าวัดนำกยันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาถือว่าวัดนำกยันเนี่ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ครอบคลุมถึงพระตำหนักอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเช้าเนี่ยจะมีคนไปเดินประทักษิณ นะพวกเราไปเราก็เดินรอบกว้างๆเราก็เดินกันรอบเดียวแต่คนที่เบสเนี่ยโดยพระหรือละมันเนี่ยเขาเดินกันแล้วเขาไม่ใช่เดินธรรมดานะครับเขาทำอัสดางคประดิษฐ์ท่านเคยเห็นไหมครับอัสดางคประดิษฐ์ที่เราเห็นก็คือลุกขึ้นยืนแล้วก็ยกมือขึ้นพนมมือนะครับแล้วก็ลงนั่งแล้วก็ลงหมอบนะครับแล้วก็เอาศีรษะโขกคือเอาส่วนของร่างกายทั้ง8เนี่ยลงสัมผัสพื้นนะครับตั้งแต่หน้าผากนะครับจมูกหัวไหล่มือแล้วก็ที่อุ้งสะโพกเนี่ยครับเข่าเนี่ยเพื่อให้ลงสัมผัสพื้นครบ8ส่วนของเราทำแค่เบญจางคประดิษฐ์ของทิเบตเนี่ยเขาทำอัสดางคประดิษฐ์คือครบ8แล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็กระเดิบไปทีละ1ช่วงตัว1ช่วงตัวเขาทำบางคนนะเท่าที่ผมเห็นนะเขาทำไม่นับรอบทำเท่าที่ศรัทธาเขามีเต็มเปี่ยมเนี่ยก็กระดึบเราดูเหมือนกับการกระดึบของหนอนก็แล้วกันนะครับดึบๆๆไปจนรอบนะครับอันนี้เนี่ย
ทุกคนก็ทำแล้วเราก็ทำแต่พวกเราเนี่ยทำกันเพียงรอบเดียวนอกจากนั้นแล้วแน่นอนครับข้างหน้าก็จะมีร้านค้าเขาเรียกว่าแมคลอยกันช์นะครับหรือลิตเติ้ลทิเบตจะมีร้านค้าเต็มไปหมดเลยผมแน่นอนครับต้องหาถังกากับย่ามของทิเบตซึ่งย่ามเขาก็ทำจากผ้าไหมซึ่งจริงๆไม่ได้ทอมือนะครับก็ทอมาจากโรงงานเนี่ยแต่ก็มีสัญลักษณ์ลักษณะพิเศษของทิเบตเขานะครับอันนี้ก็ที่ย่านตลาดแต่ที่พลาดไม่ได้ของการไปที่ธรรมศาลาเนี่ยก็คือนอกจากที่วัดและนามกยันแล้วก็แมคลอยแล้วเนี่ยนะครับก็คือที่มหาวิหารซึ่งถือว่าเป็นมหาวิหารสำคัญนะครับของคนทิเบตพลัดถิ่นนอกเหนือจากวิธีนำกยานก็คือวัดเนจุงมอนาสทรีนะครับวันนี้อยู่ไม่ไกลมากนักก็โดยอะไรโดยประมวลก็คือว่าถ้าใครเห็นวัดจีนก็อาจจะรู้สึกว่าคล้ายๆกันแต่จะมีความแตกต่างเช่นจะมีเขาเรียกว่า prayer wheels ใช่ไหมฮะหรือว่ามีรูปสัญลักษณ์ต่างๆนะครับในพระพุทธศาสนาแต่มีเรื่องผ้าแพรต่างๆเนี่ยประดับมากมายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญแต่ที่เราไปแล้วก็ได้เรียนรู้มากอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขามี Tibet Institute นะครับคือสถาบันแห่งทิเบตก็ทุกท่านคงระลึกได้นะที่ผมเล่าก็คือว่าเขาเป็นชนพลัดถิ่นตอนที่อพยพออกมาเนี่ยออกมาทั้งรัฐบาลมาทั้งรัฐบาลพลัดถิ่นนะครับพระมหากษัตริย์ออกมาคือองค์ดาไลมะนายกรัฐมนตรีออกมางั้นเขาต้องเอาของสำคัญของชาติเขาออกมาด้วยนะครับเขาก็มี Tibet Institute ทำเป็นศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมทิเบตหรือเขาเรียกว่านอบูลิงกะความจริงผมเคยไปที่ทิเบตแล้วนะครับเขาก็มีวังนอบูลิงกะคือคล้ายๆกับวังฤดูร้อนนะครับที่นี่เขาก็ตั้งเป็นสถาบันทิเบตแล้วก็เป็นสถาบันนอบูลิงกะเพื่อฟื้นฟูศิลปวิทยาการของทิเบตนะครับไม่ว่าจะการทำมันดาลาการเขียนภาพถังกานะครับต่างๆเนี่ยที่นี่มีการฟื้นฟูให้เราได้ดูได้ชมนะครับแล้วก็แน่นอนนะก็ได้หาของที่ระลึกแต่ที่ลึกกว่านั้นเนี่ยเรามีโปรแกรมที่จะได้ไปสนทนากับท่านนายกรัฐมนตรีของพัฒน์ของทิเบตด้วยคือท่านซัมดองลินโปเชที่นั่นเนี่ยเขาเป็นหอจดหมายเหตุแล้วก็พิพิธภัณฑ์แห่งทิเบตด้วยนะครับเราก็ได้ไปชมที่ผมเห็นแล้วนึกถึงหอไตรบ้านเราก็คือว่าปรากฏว่าที่หอจดหมายเหตุแห่งทิเบตเนี่ยครับการอพยพออกมาแน่นอนใช่ไหมเพราะเป็นการอพยพอ่ะเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นก็ต้องเอาของสำคัญออกมาปรากฏว่าเขาเอาเอกสารตำราโบราณคล้ายๆบ้านเราก็คือสมุดข่อยใบลานหรือพับสาแบบภาคเหนือเนี่ยเอาออกมาด้วยพอเราเข้าไปเห็นเนี่ยคลังที่เขาเก็บเอกสารเนี่ยผมไม่เคยเห็นคลังเก็บเอกสารที่ไหนนะครับยิ่งใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แบบที่นี่ในประเทศไทยเท่าที่เราเห็นก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แต่ที่นี่ก็เป็นห้องใหญ่มากแล้วก็แบ่งเป็นชั้นๆๆๆแล้วก็เอกสารทุกฉบับแบบบ้านเราเนี่ยก็เป็นสมมติเป็นพีใบลานก็มีผ้าห่อคัมภีร์ใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยจะมีผ้าห่อของเขาเป็นทรงตั้งสูงหน่อยมีผ้าห่ออย่างงามเป็นผ้าไหมแพรพันแล้วก็จะมีผ้าแล้วก็เขียนสลากอ่ะว่าตำรานี้คืออะไรตำรานี้คืออะไรแบบบ้านเราเนี่ยเป็นบานแผนกแล้วก็ติดแท็กแต่ของเขาเนี่ยเป็นผ้าเย็บติดไว้เห็นแล้วยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ให้เข้าใจเลยว่าเขาให้ความสำคัญกันอย่างนี้นี่เองในขณะที่เรามาเห็นบ้านเราประเทศไทยเนี่ยเก็บกันบางวัดนี่โยนทิ้งกันเรี่ยราดบางแห่งก็มาบดทำมวลสารเพื่อทำวัตถุมงคลไปซะนี่นะครับอันนี้เนี่ยที่เราไปเห็นเข้าธรรมศาลาเนี่ยท้ายสุดเนี่ยนะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็สนทนากับองค์ดาไลลามะผมอยากจะถ่ายทอด3เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยตอนที่เราได้ไปเฝ้าพระองค์ที่ตำหนักเนี่ยนะครับผมเอาเอกสารของท่านอาจารย์พุทธทาสไปถวายพระองค์ท่านเพราะว่าองค์ดาไลลามะเนี่ยเคยมาประเทศไทยแล้วก็มาแล้วพบอาจารย์พุทธทาสจนต่อมาครั้งที่2เนี่ยท่านถึงกับเสด็จมาขอพักกับท่านอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมกประทานน้ำไหลที่ชายาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เอาภาพถ่ายเอาบันทึกเอาสิ่งต่างๆที่เรามีแล้วหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสไปทูลถวายองค์ดาไลลามะสิ่งที่เราพบแล้วตื่นเต้นมากก็คือว่าองค์ดาไลลามะทุกครั้งที่พระองค์เอ่ยชื่อของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยจะขึ้นวางทำกระทำอัญชลีตลอดพุทธทาสพุทธทาสพุทธทาสตลอดเลยนะครับคือหมายความว่าท่านนับถือมากทุกครั้งที่เอ่ยเนี่ยไม่เคยเอ่ยเปล่าๆจะออกมาว่าพุทธทาสแล้วพระหัตถ์ท่านก็ขึ้นมานะครับแล้วพอเอาหนังสือเข้าถวายเท่านั้นแหละท่านก็เอาหนังสือวางบนเหนือเศียรของพระองค์ทันทีอันนี้เป็นอาการที่เราเห็นได้น้อยนะครับว่าความศรัทธาต่อ
ครูบาอาจารย์เนี่ยถึงขนาดนี้และที่สำคัญก็คือองค์ดาไลลามะนะครับซึ่งถือว่าเป็นมรุกเป็นประมุขนะครับของประเทศและขณะเดียวกันเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ของโลกเนี่ยยังแสดงต่อท่านอาจารย์พุทธทาสขนาดนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ได้เห็นประเด็นที่สองเขาก็ให้เสนอคำถามไปแล้วก็คัดเลือกนะว่าจะเอาคำถามของใครไปถามคำถามของผมถูกเลือกด้วยนะครับเขาไม่รู้คือตอนนั้นเราใส่ไปไม่ระบุชื่อแต่มีคำถามหนึ่งที่ถูกเลือกแล้วสนุกมากเลยมีคนบอกว่าขอพระองค์ช่วยทรงพระสวนให้พวกเราฟังหน่อยทุกท่านนะฮะองค์ดาไลลามะเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยบางทีท่านก็หัวเราะนะท่านปล่อยพระกากแบบฮ่า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 อย่างเงี้ยนะครับก็มีคนขอให้ทรงพระสวนหัวเราะให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วพระองค์ก็ทีนี้ก็หัวเราะให้เราฟังแล้วเราก็หัวเราะไปด้วยกันแต่ที่ผมถามเนี่ยนะครับผมถามพระองค์แล้วผมจดจำแล้วระลึกมาในหัวจิตหัวใจอยู่ถึงทุกวันนี้คือผมทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนพลัดถิ่นนะไม่ได้มีแผ่นดินเลยเป็นประมุขก็จริงเป็นพระก็จริงเนี่ยแต่พระองค์เนี่ยไปชนะใจผู้คนในโลกตะวันตกได้อย่างไรทำให้คนตะวันตกเนี่ยนับถือศรัทธาบูชาพระองค์แล้วก็มาฟังเวลาพระองค์แสดงธรรมในยุโรปอเมริกาเนี่ยคนมาฟังกันเป็นหมื่นพระองค์บอกไงฮะผมว่านี่เป็นหัวใจสำคัญพระองค์บอกว่าเวลาพระองค์ไปแสดงธรรมสนทนาธรรมกับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้เนี่ยพระองค์ไม่เคยบอกเลยไปสอนพุทธศาสนาพระองค์เพียงแต่เอาคุณค่าสาระในพระพุทธศาสนาไปแลกเปลี่ยนขอเชิญมาแลกเปลี่ยนกันพระองค์บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีนัยยะเป็นตรรกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปคุยกับใครก็ชวนมาถกสิตรรกะเนี่ยเป็นเรื่องของถกนะเหตุและผลและการถกหาเหตุหาผลพระองค์บอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยแตกต่างจากศาสนาอื่นที่ใช้ศรัทธาแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยากชวนมาถกเถียงนะด้วยหลักเหตุและผลก่อนแล้วถ้าหากว่าถกเถียงด้วยหลักเหตุและผลซึ่งเป็นปรัชญาเป็นตรรกะแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าก็มาพิสูจน์นะอย่าเอาแต่แค่เหตุผลเอามาพิสูจน์มาทดลองมาตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับทั้งภายในจิตใจของตัวเองลองมาตรวจสอบสิอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ก็ตรวจสอบถ้าตรวจสอบทดสอบแล้วอ๋อทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้มันได้ผลอย่างนี้จริงนะครับถ้าจะเชื่อจะศรัทธารับถือเป็นศาสนาก็ได้แต่ถ้าจะไม่เชื่อไม่ศรัทธาเป็นศาสนาก็ไม่เป็นไรก็ถือเป็นแบบหลักคิดทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นข้อที่ถกเถียงพระองค์บอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับใครๆก็รู้สึกว่ามันมีเหตุมีผลแล้วตรวจสอบพิสูจน์ได้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตก็จะมีคนจำนวนหนึ่งนับถือถ้าไม่นับถือก็ขอเอาหลักคิดไปใช้ในชีวิตก็สุดท้ายเนี่ยทำให้ approach นี้เนี่ยทำให้ผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะถือศาสนาอะไรก็รู้สึกว่ามันเชื้อชวนเรื่องนี้เนี่ยพอเรากลับมาถึงที่สวนโมกกรุงเทพนะพบว่าอาจารย์พุทธทาสมีบันทึกไว้ตั้งแต่2495ก่อนจะพบกับไดแลลามะ10ปีว่าในญาติพระศาสนาเป็นอย่างนี้จนผมเนี่ยสันนิษฐานว่าหรือเรื่องนี้อาจารย์พุทธทาสก็ได้แลกเปลี่ยนกับองค์ไดไลลามะมาก่อนแล้วองค์ไดไลลามะจึงนับถือพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งก็ได้ท้ายสุดเนี่ยองค์ไดไลลามะท่านบอกว่าท่านทิ้งท้ายเนี่ยหลังจากผมถามเรื่องนี้เสร็จท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางด้านจิตใจชีวิตและจิตใจเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องกายภาพเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยชีวิตจิตใจเนี่ยของพุทธศาสนาหรือของโลกตะวันออกเราเนี่ยไปไกลแล้วลึกซึ้งมากโลกตะวันตกเนี่ยเขายังพระองค์ใช้คำว่า very kindergarten คือยังอนุบาลอยู่เลยแล้วก็ทรงพระสวนนะครับทรงพระสวนแบบไม่ใช่สวนย่อเย้ยนะทรงพระสวนแบบปลื้มปิติภูมิใจในภูมิปัญญาทางโลกตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาด้วยอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ เราไปสัมผัสมาที่ธรรมศาลาซึ่งถ้าหากว่าท่านว่างนะครับลองไปค้นดูได้นะครับ องค์ดาไลลามะทุกวันนี้เนี่ยมีพระชนมายุได้90กว่าพรรษาแล้วนะครับแล้วพระพารณามัยก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ก็เพิ่งไปตรวจสุขภาพอยู่ที่ไปตรวจรักษาอยู่ที่อเมริกาแต่พระองค์ก็จะมีเอเชียนเลคเชอร์คือปีละครั้งจะมีการแสดงธรรมให้กับชาวเอเชียเดือนกันยายนเนี่ยจะมีนะครับ 2-3 วันทราบว่านัดนี้คนไปกันเยอะมากและจัดแสดงกันที่สนามฟุตบอลเลยครับงั้นถ้าใครสนใจก็ลองค้นดูแล้วก็สมัครรีจิสเตอร์แล้วก็ไปกัน
อยากจะบอกว่าการไปธรรมศาลาเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วการขับเคลื่อนขององค์ไดลามะที่ธรรมศาลาเนี่ยแหละครับทำให้ทุกวันนี้ในอินเดียเนี่ยมีพระมีการฟื้นคืนของพุทธศาสนาอย่างแบบอย่างมากนะครับเรียกว่าประชากรน่าจะเป็นแสนเป็นล้านแล้วจากที่พุทธศาสนาเนี่ยกลืนหายไปในโลกฮินดูและโลกมุสลิมนะครับและโลกศาสนาอื่นๆในอินเดียซึ่งมีอยู่เป็นพันศาสนาแต่ตอนนี้พุทธศาสนาก็เริ่มกลับมานะครับในแบบของพี่น้องวัชรยานมหายานนะครับแบบทิเบตขณะเดียวกันเนี่ยแบบเถรวาทก็ฟื้นคืนมาพระไทยก็ไปตั้งวัดไปเผยแผ่นะครับเพื่อสานงานที่ท่านเอ็มบัตอัมเบตกานะครับหนึ่งในผู้เขียนรัฐธรรมนูญของอินเดียนะครับได้ฟื้นฟูพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทรวมทั้งท่านธรรมปาละนะครับจากศรีลังกาก็ไปฟื้นฟูไว้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือที่ฮิมาจันประเทศที่ผมพาไปแล้วก็แม้จะไปเพียงแค่ที่ธรรมศาลาก็ตามแต่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญส่วนเมืองอื่นๆนั้นนะครับถ้าท่านว่างก็ลองค้นแล้วแวะไปเองไม่ว่าจะชิมล่านะครับเท่าที่ศึกษามานะก็ไม่ได้มีอะไรมากมีสปิติแวลเลสนะครับที่เขาบอกว่าก็เป็นหุบเขาที่เต็มไปด้วยวัดของทิเบตถ้าหากว่าท่านว่างก็ลองแวะไปแต่ส่วนใหญ่คนจะก้าวข้ามไปที่เลไปลาดักที่อยู่ในแคชเมียร์นะครับหรือไม่ก็ไปที่ทิเบตมาเลยหรือบางคนก็ไปเนปาลผมไม่สามารถพาไปต่อแคชเมียร์ได้ในรอบนี้รอบหน้าแล้วกันนะครับไปแคชเมียร์กันครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา